Bonjour tout ça tout. J'espère que vous allez bien. สวัสดีค่ะทุกคนหนูว่าทุกคนคงสบายดีนะคะอีแม่เองค่ะอ่ะโอเคมาตอบคำถามวันนี้นะคะตอนนี้ประกาศใช้หรือยังคะประกาศใช้แล้วค่ะกฎหมายนี้ประกาศใช้ไปแล้วค่ะแต่ประกาศใช้เฉพาะในส่วนที่มันผ่านค่ะหมายถึงว่าแบบคือกฎหมายอ่ะมันก็มีแบบเสนอแก้ไขมาเยอะมากเป็นแบบ10 ข้อ 20 ข้อถูกปัดตกไปเยอะค่ะอย่างเช่นที่ถูกปัดตกไปก็เรื่องของเกี่ยวกับกฎที่มันเข้มงวดขึ้นในการนำครอบครัวมาอยู่ฝรั่งเศสหรือเกี่ยวกับการวางเงินดิโพซิตอะค่ะวางเงินมัดจำของนักเรียนต่างชาติอันนี้ก็ถูกปัดตกไปในส่วนที่ผ่านก็อย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของใครที่ได้สัญชาติฝรั่งเศสแล้วสามารถที่จะถูกยกเลิกได้แล้วก็ถูกในประเทศได้ถ้ากระทำความผิดทางอาญาอันนะอะไรประมาณนี้คือเนื้อหามันมีเยอะมากเลยนะคะแต่อันที่เกี่ยวกับสะใภ้ไทยเขยไทยเขยฝรั่งเศสสะใภ้ฝรั่งเศสนะคะที่แบบสนใจอยากจะขอสัญชาติฝรั่งเศสนะคะทั้งแบบที่จดปาร์คหรือว่าทั้งแบบที่คนแต่งงานเนี่ยค่ะเข้าไปเช็คให้ล่าสุดในเว็บไซต์ service.fr กฎเกณฑ์ในเรื่องของระดับภาษานะคะยังคงไว้ที่ B1 อยู่นะคะทั้งแบบประเภทที่ขอจากการแต่งงานหรือว่าขอจากแบบอื่นอย่างเช่นมาเรียนมาทำงานมาย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสแล้วแบบไม่ได้แต่งงานไม่ได้แบบมีความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมายอะไรใดกับคนฝรั่งเศสหรือว่าคนที่จดปาร์คก็ตามนะคะสามารถขอสัญชาติฝรั่งเศสได้ก็ระดับภาษายังอยู่ที่ระดับ B1 นะคะอันนี้ในส่วนของรายละเอียดอย่างอื่นอะไรหลายๆอย่างนะคะคือที่ยังไม่มาอัปเดตตอนนี้นะคะเพราะว่าเอาจริงมันเยอะค่ะก็เคยรอให้เว็บไซต์ของ Prefecture นะคะเขาแบบอัปเดตมาหรือว่าทางเว็บไซต์ของรัฐบาลฝรั่งเศสนะคะ Service Public Pour Café เขาอัปเดตมานะคะแล้วค่อยแบบหาที่มันเกี่ยวข้องกับเราเป็นข้อไปนะคะโอเคค่ะนี่แหละเนาะก็มาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะที่มีข่าวใหญ่คลึกโครมมาอยู่ตั้งแต่ประมาณช่วงปลายเดือนธันวาคมนะคะตอนที่มันแบบถูกโหวตผ่านรัฐสภาก็แบบโอ้มีความตกใจกันเพราะว่ากฎหมายมันเข้มข้นขึ้นนะคะโอเคค่ะถ้ามีคำถามอะไรใดๆก็คอมเมนต์กันไว้ได้เนาะเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้นะจ๊ะโอเคค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะ